หัวยกขึ้นเหนือหัวถวายแด่พระพุทธถวายแด่พระธรรมถวายแด่พระสงฆ์ตั้งจิตจำนงตรงต่อพันธุ์ฤาเทินข้าวของข้าพเจ้าขาวดำดอกบัวยกขึ้นเหนือหัวตั้งจิตจำนงถวายแด่องค์พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ปรารถนาจำนงแด่บ้านผลที่ผ่านเทินขอให้เราจบอธิษฐานดังนี้ก่อนที่เราจะค่อยบรรจงใส่บาตรพระมหาเถระพ่อแม่ครูอาจารย์จำนวนมากจะออกรับบิณฑบาตโดยแบ่งเป็นสองสายดังที่คุณพ่อเจริญตาทำได้กับเรียนสังฆาสาธุชนแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกศิษย์หรือท่านที่ใส่บาตรแล้วจักกรุณาเป็นโยมอุปถัมภ์ผ่านฝ่ายในบุญก็ขอเรียนเชิญนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายเทอาหารบิณฑบาตจากบาทพระคุณท่านก็ขอให้ประณีตบรรจงนงนบว่าก้าวขอขมาสาธุที่จะน้อมรับอาหารบิณฑบาตออกจากบาทของเรารถโตโยต้าหมายเลขทะเบียน2ขอไข่กรทัน674โตโยต้าหมายเลขทะเบียน2ขอไข่กรทัน674กรุงเทพแล้วขอท่านโดยหน่อยนะครับนะเอ๊ะมันต้องเปิดประกาศหน่วยงานก็ได้นะมันบอกว่ารถของพัฒนาชุมชนไงวะมันต้องประกาศกับประกาศไปแล้วเดินได้หูหัวย้ายเลยนะรถของปชนะเพราะว่าพันธุ์ที่ตลาดเจ้าหน้าที่จากผู้ช่วยกำลังพุทธมาบอกไว้แล้วนะนะร่วมด้วยช่วยกันนะขอรับตอนนี้ศาสนาญาติโยมที่กำลังยอยกขันข้าวบาตรต่างๆอีก10นาทีขอรับพระคุณท่านจะออกรับบิณฑบาตคาดว่าจะเดินรอบมณฑลพิธีทั้งสิ้นทั้งปวงจะใช้เวลาเกือบชั่วโมงหลังจากนั้นท่านสะดวกก็มาหน้าปรำพิธีสงฆ์เราจะได้ไหว้พระรับศีลได้อังคาดปฏิบัติพระคุณท่านพ่อแม่ครูอาจารย์ได้รับบุญกุศลกันทั่วหน้าได้แผ่บุญกุศลโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้อมถวายเป็นกตัญญูกตเวทิตาบูชาพระคุณแห่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เป็นเหตุมงคลให้เกิดงานวันนี้อย่างต่อเนื่องโดยท่านมหาบัญชิกายุพินเจ้าของบริษัท MK Restaurant หรือว่า MK Sushi จำกัดนะครับและโดยการนำพาญาติโยมมาบูรณาปฏิสังขรณ์ใช้เวลาดั่งเทวานรมิตร8เดือนเศษๆเป็นเลขมงคลที่พระอาจารย์โสภาจากจังหวัดนครราชสีมานำพาญาติโยมบูรณาปฏิสังขรณ์เมื่อสักเดือนที่ผ่านมาผมขึ้นมากับท่านผู้อำนวยการมาตรวจพื้นที่วัดล้างอยู่ด้านหลังเสร็จสิ้นเกือบ 90% นะก็ว่าเอ๊งดงามงดงามจริงๆแล้วก็ได้รับบัญชาจากหลวงพ่อเจ้าคุณเทพวชิราธิบดีวัดป่าดาราพิลมว่าในงานข่าวทอดกฐินพระราชทานวัดป่าว่านายเจ้าต้องมาช่วยงานนี้นะบอกเงี้ยก็รับปากหลวงพ่อก็มาตั้งแต่เมื่อวานแต่ไม่ได้มาตั้งช่วงเช้าในช่วง